ขายบริเวณไหนไอ้ถ้าถ้ามันสูงมันเสาหน้าไปตลาดคอยไงถ้ามันธรรมดาจันทร์ถึงพฤหัสก็ขายในตอนเช้าที่ตลาดโรดิ้งประมาณนี้โอ้ยขายมานานเลยฮะ20กว่าปี20กว่าปี20กว่าปีก็นะเป็นสูตรแบบเอามาจากคิดคนเองคิดเองคิดเองโอ้ปรุงเองเลยปรุงเองเลยอุ้ยกว่าจะละมันถึงจุดนี้ได้ก็ลองผิดลองถูกใช่ลองผิดลองถูกกันนะกว่าจะถูกใจก็มีกี่บาทอันนี้พุทธเส้นข้าวมีเส้นมีข้าวมีบัวมีแหนมทำไมถึงเป็นชิ้นยาวปกติแล้วมันจะเป็นปกติเขาจะทำเล็กๆไหมทำเล็กๆอ่ะตุ่มๆเพราะว่าหางเจ้มันใส่หนังหมูไงมันใส่หนังหมูมันเลยทำแบบนั้นไม่ได้มันเล็กไม่ได้มันเล็กไม่ได้ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้ใส่หนังหมูเขาก็หนังหมูกรุบๆใช่คนชอบว่าใส่หนังหมูว่ามันอร่อยกว่านะ15บาทหมดเลยฮะ15บาทหมดเลยค่ะแล้วแหนมนะแหนมก็ราคาเดียวกันค่ะอ๋อปกติมันเป็นรสชาติเปรี้ยวแต่ต้องใช้เวลาหน่อยมาใช่ๆทิ้งไว้หน่อยใช่ใช่ใช่เนี่ยเชฟทำแล้วก็ขายเลยวันต่อวันก็เลยไม่ทำจะเปรี้ยวเปรี้ยวก็อร่อยนะอ๋อครับที่นี่มันทำไม่ทันเปรี้ยวโอ้ยทำไมเยอะมากนี่ขายหมดเลยอ่ะก็หมดวันต่อวันแหละโอ้กี่กิโลวันนึงของคนอื่นเขาไม่รู้เขาจะช่างเป็นกิโลเนาะเขาเป็นได้เป็นกิโลเนาะจังเจ๊เจ๊เป็นชิ้นเป็นชิ้นกี่ชิ้นกี่ร้อยชิ้นก็ประมาณ400กว่าชิ้นสี่ร้อยชิ้นขายหมดก็หมดนะคูณ15ไปเลยครับจ้าอืมได้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 แต่ว่ามันต้องฝีมือนะถึงจะได้400ชิ้นเราก็อาศัยว่ามีลูกค้าได้ไงอืมลูกค้าประจำอยู่แล้วตั้ง20ปีต้องมีแหละฮะแต่ถ้าเริ่มต้นก็ยากเหมือนกันนะสมัยเนี้ยได้ครับกินอะอาหารการกินยากทุกเรื่องนะต้องอร่อยก็อาศัยว่าเราขายนานๆแล้วก็จะพออยู่ได้ถ้าย่างเตาอย่างนี้นะควันมันเยอะเออแล้วทำไมมันถึงไม่มีควันอ่ะก็น้ำมันมันไม่ได้ลงในเตาไงฮะมันลงสองข้างอ่ะอ๋อเคล็ดลับก็คือเอียงอย่างนี้น้ำมันจะไหลตรงช่องก็แพ้มันไหลลงช่องนี้ถ้าว่าเป็นเตาแบบนั้นน้ำมันมันก็จะหยดลงไปในนี้มันก็จะควันก็จะขึ้นไงอ๋อพอน้ำมันลงไปในถ่านในเตาควันก็ขโมงใช่ถ้าเป็นเตานั้นที่จัดตลาดคอยไม่ได้คนเยอะเกรงใจเขาใช่ลูกค้าหนีหมดสุขเช้าตลาดพลอยตลาดพลอยเออแล้วก็จันทร์ถึงพุธพฤหัสตลาดโบลิ่งออกตอนช่วงเช้าอย่างเดียวออกจากบ้านก็ตีห้าครึ่งอ๋อครับตีห้าครึ่งสักสิบโมงก็หมดละขายแค่รอบเดียวแล้วรอบกลางวันก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเที่ยงออกจากบ้าน11โมงแล้วก็จะไปถึงตลาดพลอยก็ขายไปตามทางแบบเนี้ยอ๋อครับเออไปถึงตลาดพลอยก็บ่ายบ้างอืมขาเนี่ยประจอนเสร็จตามเลยไม่ได้นะเนี่ยเสร็จเนี่ยร้อนมากร้อนใช่ไหมต้องทิ้งไว้ก่อนนะทิ้งตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วทองเลยทองเลยครับ